แซนต่อกกลับโซเชียลปมคลิปปาตีล่องเรือลั่นถึงขั้นต้องห้ามเที่ยวหรอ เมื่อเวลา13นาฬิกา35นาทีวันที่10เมษายานที่สพเมืองนนท์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแซนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมพร้อมทนายความเดินทางเข้ามารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนเป็นครั้งแรกก่อนเดินทางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านแซนกล่าวว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรมารายงานตัวตามปกติส่วนที่กระติกสารภาพก็ไม่มีความกังวลทุกคนพูดไปตามความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรต้องกังวลกับกะติกก็คุยกันบ้างตามประษาเพื่อน ตนยืนยันว่าตั้งแต่วันแรกําให้การยังเหมือนเดิมทุกอย่างและที่ยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ของแตงโมเพราะตนไม่รู้จักแม่มาก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงวันเกิดเหตุกุลซือได้ให้คําปรึกษาอะไรบ้างแซนตอบว่าตอนแรกตนจะมาโรงพักตอนเช้าแต่เขาให้ไปเจอกันก่อนตนก็เลยไปวันนั้นใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานเพราะตนเหนื่อยและต้องเตรียมตัวไปโรงพักส่วนเรื่องคลิปที่ออกไปปาร์ตี้เป็นคลิปปัจจุบันตนอยากถามว่าห้ามเที่ยวเลยเหรอเรื่องมันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว ตนไม่มีสิทธิ์ m o ฟออนกับชีวิตเลยเหรออยากให้ทุกคนลองคิดถ้าคุณอยู่ในจุดเดียวกับตนเรื่องบนเรือไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นแค่เสียเพื่อนไปก็รู้สึกแย่พอแล้วและพอมาเจอแบบนี้อีกบางทีก็เยอะเกินไปไม่เคยต้องออกสื่อแบบนี้ทุกคนจะต้องอยู่กับอดีตจมอยู่กับความทุกข์หรอตนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ปกติที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ